ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้เปิดงานประจำปีสมโพธนมัสการหลวงพ่อ100ปีค่ะเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะที่วัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาค่ะนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางมณีรัตนพรมเขียวประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในการเปิดงานประจําปีสมโพธินมัสการหลวงพ่อ100ปีศักระท้าเวสวรัณ มหากรรมลานโนราโรงครูเขาเทียมดาแล้วก็หล่อเทียนพรรษาถวาย39วัดในเขตของอำเภอเมืองสงขลาโดยมีพระครูวิรัตนธรรมโชติดอกเตอร์เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลาพระครูสถิตรัตนบัญพศรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลารวมไปถึงส่วนราชการต่างๆตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่มาเข้าร่วมค่ะซึ่งงานดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ จนมาพรนศาหกรอบ28บกรกฎาคม2567สําหสำหรับพระพุทธมงคลรัศมีโชตินะครับหรือว่าหลวงพ่อร้อยปีเนี่ยก็เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักสการะบูชาแล้วก็เป็นที่พึ่งจิตใจของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับปัจจุบันก็เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับประชาชนก็หลั่งไหลนะครับมาทมําบุญไม่ขาดสายนะครับต้องบอกว่าได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากเลยครับ